เรียนทั้งคณะกรรมการและผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุภาวินีแหลกเรียงตัวแทนจากโรงเรียนชุมพลวิทยาศาสตร์ค่ะทุจริตคิดโกงชาติจะพินาศทั้งราชรัฐมนุษย์นี้มีกิเลสและตัณหาความโลภพาให้ทำผิดคิดโกงเขาผลประโยชน์โดยมิชอบก่อโกยเอาล้มมัวเมาอำนาจเงินเกินห้ามใจเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนแล้วว่าในปัจจุบันนี้ทุกประเทศทั่วโลกต่างก็ประสบปัญหามากมายทั้งปัญหาทางการเมืองสังคมสิ่งแวดล้อมภัยธรรมชาติและเศรษฐกิจรวมทั้งปัญหาสำคัญที่กำลังคุกคามมนุษยชาติคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด-19ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างแต่ปัญหาใดๆก็คงไม่ร้ายแรงเท่ากับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอันเกิดจากกิเลสตัณหาหรือความไม่รู้จักพอของใจมนุษย์เป็นเสมือนมะเร็งร้ายที่คอยกัดกินและทำลายประเทศชาติให้พินาศย่อยยับลงเรื่อยๆหากทุกภาคส่วนไม่ช่วยกันหาทางแก้ไขคำว่าทุจริตนั้นแปลว่าความประพฤติชั่วความไม่ซื่อตรงหรือการโกงมีทั้งการทุจริตทางกายทางวาจาและทางใจตัวอย่างเช่นการพูดโกหกการแซงคิวผู้อื่นการลอกข้อสอบเพื่อนการไม่ตรงต่อเวลาซึ่งเป็นการทุจริตที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญทุกวันนี้การทุจริตและช่อราษฎร์บังหลวงกำลังแพร่ระบาดไปในทุกวงการไม่ว่าจะเป็นทางการเมืองส่วนราชการและภาคธุรกิจเอกชนมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่แยบยลจนยากที่จะตรวจสอบได้เพราะอาศัยช่องว่างของกฎหมายคนในสังคมก็หลงผิดยึดติดในวัตถุนิยมชื่นชมและยกย่องคนร่ำรวยโดยไม่สนใจหรือตรวจสอบว่าเขาได้เงินทองมาโดยสุจริตหรือไม่ที่สำคัญที่สุดคือการเลือกนายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่เห็นแก่ตัวมาเป็นผู้แทนทั้งในระดับท้องถิ่นจนถึงระดับชาติมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายใช้เงินจำนวนมหาศาลเป็นใบเบิกทางสู่การมีอำนาจแล้วใช้ตำแหน่งหน้าที่ถอนทุนคืนแข่งแย่งผลประโยชน์ชิงดีชิงเด่นกันนักการเมืองตามอยู่ดีกินดีแต่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงกลับอดอยากหิวโหยการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการจึงเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดของสังคมไทยท่านผู้มีเกียรติคะถ้าไม่มีการทุจริตประเทศไทยคงเจริญก้าวหน้ามากกว่านี้ข้าราชการและนักการเมืองที่โกงกินมักจะมีฐานะร่ำรวยมหาศาลมีหน้ามีตาในสังคมแต่ข้าราชการที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่กลับมีแต่ความลำบากขัดสนใครที่ต่อต้านการทุจริตจะได้รับความเดือดร้อนถึงแม้จะมีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบการโกงโดยเฉพาะแต่ก็ไม่มีอำนาจที่จะตรวจสอบและลงโทษผู้ที่กระทำความผิดได้อย่างเด็ดขาดมีหลายคดีที่ผู้ถูกลงโทษต้องกลายเป็นแพ้รับบาปหรือลูกน้องปลายแถวส่วนตัวการที่แท้จริงกลับลอยนวลเพราะพยานหลักฐานไม่เพียงพอถึงแม้กฎหมายจะเอาผิดไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมย่อมยุติธรรมกับทุกคนเสมอวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสามารถทำได้ด้วยการปลูกฝังคุณธรรมโดยเริ่มต้นที่บ้านก่อนพ่อแม่ต้องสอนให้ลูกรู้จักเสียสละมีจิตอาสาไม่คดโกงหรือเอาเปรียบผู้อื่นผู้ใหญ่ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีมือที่สะอาดต้องการกระบาดเลือกคนดีเพื่อให้ไปเป็นผู้แทนหรือผู้นำสถานศึกษาทุกแห่งต้องเป็นโรงเรียนสุจริตที่ให้การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้โตไปไม่โกงคือมีคุณลักษณะสำคัญ5ประการได้แก่1. มีความซื่อสัตย์สุจริต 2. มีจิตสาธารณะ 3. มีความเป็นธรรมในสังคม 4. กระทำอย่างรับผิดชอบและ 5. เป็นอยู่อย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ประเทศชาติของเรามีความสุจริตโปร่งใสไร้ซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันและได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกเด็กยุคใหม่โตไปไม่โกงชาติไม่เป็นทาสเงินตราพาช่อชนโรงเรียนสุจริตผู้ผลิตคนให้เป็นพลเมืองดีมีศีลธรรมขอบคุณและสวัสดีค่ะ